ท็อปครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วมาร์คัส you lost in the master class why was little mistake about what I understand about how you need to show the product like I should do it I should pretend that okay. I was going to do this we'll come back to you Matthew แคมเปญที่ผ่านมาความพยายามมากน้อยแค่ไหนผมรู้สึกว่าผมพยายามนะครับแต่คือที่ผมไม่ได้ทำแคมเปญแล้วผมคิดว่าที่พี่โทไม่เลือกผมเพราะว่าผมมีกำแพงมาอยู่ตลอดเรื่องการแสดงอารมณ์ครับเห็นด้วยเพราะพี่เห็นกำแพงนี้ยังไม่เห็นถึงอารมณ์ของแมธิวชมพูหนูรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการจำแท็กไลน์ค่ะเพราะวันนั้นเรารู้ว่าเราไม่มีสติแต่ที่ผ่านมาคือเราพยายามมากสุดท้ายแล้วตอนที่ทำออกมาค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีเท่ากับของพี่โซ่หนูคิดว่าของหนูก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหนูอยากให้พี่เห็นถึงแบบความตั้งใจของหนูที่หนูมีตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูมาอยู่ที่นี่ค่ะพี่เห็นในความตั้งใจมากๆเลยนะท็อปครับตั้งแต่ผมออกจากห้องดำไปรอบแรกผมสู้มาตลอดแล้วพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดครับแต่ท็อปบอกว่าพยายามพัฒนาตัวเองแต่ว่าไม่มีการพัฒนาพี่คิดว่าการที่เมนเทอร์กับมาสเตอร์ส่งท็อปเข้ามาครั้งที่4เป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นความพัฒนาของท็อปมาร์คัส in the beginning you were really doing really well in every campaign and you're a professional you've done this for a long time but I feel like at this stage we've passed already 7 episodes your graph needs to go upEven if you've started strong, I feel like you've reached a plateau. I feel like in the past 2 campaigns, if you're a professional, if you can do it, why weren't you in front of the camera? The last 2 campaigns that I didn't, the first one, I was sick. The last campaign, I want to do it because maybe it was going to be my last chance to show my best. Okay, Matthew.เราคิดว่าลุคยูเป็นลุคที่น่าสนใจมากๆเป็นลุคที่เท่เหมาะกับวงการนี้ที่สุดแต่ว่า7เอพิโซดแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมีการแพงแล้วชมพูยูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากมีเสน่ห์ตอนพูดอยากจะยิ้มไปด้วยแต่ว่าพูดตรงๆพี่บอกเลยว่าผิดหวังกับตัวชมพูนิดนึงพ่อรู้ว่าชมพูมี experience ในด้านนี้แล้วหนูอยากให้พี่มองหนูในฐานะที่เป็นเด็กคนนึงที่จะให้โอกาสหนูอีกครั้งนึงพี่รู้ว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชมพูใช่แต่ตรงนี้มีค่าสำหรับหนูมากเข้าใจแต่ว่าทุกคนก็พยายาม